ำหรับองค์ประกอบนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของการร่วมมือกันแก้ปัญหานะครับเราลองมาดูสิครับว่าในเรื่องของการร่วมมือกันแก้ปัญหาเนี่ยครับเรามีหลักการสี่อะไรบ้างแล้วเราจะออกแบบเป็นลักษณะอย่างไรนะครับนะฮะจากที่เรารู้นะครับว่านะครับในเรื่องของการร่วมมือแก้ปัญหาเนี่ยก็มาจากหลักการของนะครับเป็นหลักการของ social constructivist นะครับของวิคอสกี้นะครับซึ่งกล่าวไว้ว่านะครับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญานะครับซึ่งหรือพูดง่ายๆก็คือภาษาสังคมวัฒนธรรมนะครับการที่มีปฏิสัมพันธ์ก็คือการที่คนเรามีการพูดกันระหว่างคนนะครับตรงนี้ก็ทำให้นะครับทำให้สามารถช่วยสร้างความรู้ได้นะครับช่วยสร้างได้อย่างไรบ้างในขณะที่นะครับเรามีการปฏิสัมพันธ์สังคมมีการต่อรองกันพวกนี้ก็จะเกิดมุมมองที่หลากหลายรวมถึงการที่เราได้ขยายความคิดลงไปอย่างเช่นเรารู้เข้าใจสิ่งหนึ่งเมื่อเราพูดกับเพื่อนๆก็จะได้ความรู้อีกสิ่งหนึ่งขึ้นมานะครับรวมถึงในกรณีที่เราเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับการที่เราได้แลกเปลี่ยนได้คุยกับเพื่อนนะครับก็ทำให้เราสามารถแก้ไขความคลาดเคลื่อนตรงนั้นได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจากหลักการตรงนี้เราก็มาออกแบบเป็นองค์ประกอบที่เราเรียกว่าการร่วมมือแก้ปัญหานะครับแล้วเราจะออกแบบอย่างไรล่ะในสิ่งรอบของเรานะครับจะเห็นว่าในการออกแบบปุ๊บเนี่ยนะครับเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสร้างความรู้อยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือสร้างความรู้รายบุคคลนะครับฉะนั้นในการออกแบบเราจะออกแบบให้ผู้เรียนนะครับมีการสร้างความรู้รายบุคคลโดยการศึกษานะครับมาก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยมีการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มโดยจับกลุ่มเรียนด้วยกันนะครับเรียนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูสไลด์ถัดไปนะฮะนะฮะอันนี้เห็นภาพว่าปกติในชั้นเรียนนะครับเราก็จะออกแบบให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนเป็นกลุ่มในชั้นเรียนนะครับได้แลกเปลี่ยนกันก็คือผู้เรียนก็จะเข้าไปเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาด้วยกันจากที่เราได้ออกแบบไปนะครับผู้เรียนก็จะมีการถกเถียงกันมีการอภิปรายร่วมกันว่าเอ๊ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรได้บ้างเป็นกลุ่มก็มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มรวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มนะครับรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าออนไลน์นะครับฉะนั้นเมื่อผู้เรียนเขาเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถตอบนะครับภารกิจเนี่ยผ่าน Facebook หรือตามเว็บบอกนะครับต่างๆที่เรากำหนดให้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีที่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไหมระหว่างเรียนเพราะว่าในระหว่างเรียนผู้เรียนคุยกันนะครับอภิปรายกันครูก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนจากบทบาทที่นะครับคอยสอนเนี่ยมาเป็นหน้าที่ทำเป็นโคชชิ่งก็คือคอยดูประเมินว่านักเรียนหลงทางหรือไม่ไปได้ถูกทางไหมถ้าไม่ถูกทางนะครับก็จะช่วยกระตุ้นนะครับหรือช่วยแนะนำให้ไปถูกทางได้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับก็คือเป็นองค์ประกอบที่เราเรียกว่าเครื่องมือทางปัญญาหรือ cognitive tool นะครับและหลายๆคนคงได้ยินว่าเอ๊ะ cognitive tool ทำไมเรียก cognitive tool นะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าเมื่อก่อนเรามองว่าอย่างเช่นการสืบค้นมันก็เป็น Google ธรรมดานะครับแต่พอมาในทางการศึกษาเนี่ยเราก็จะมองเอ๊ะตัวเรื่องของการสืบค้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นลักษณะ seeking tool ทำไมต้อง seeking ล่ะถ้าเรานึกถึงกระบวนการในเรื่องของการที่เราเกิดการเสียสมดุลฉะนั้นเมื่อเราเสียสมดุลนะครับจากปัญหานะครับเราก็ต้องเอ๊ะพยายามจะค้นหาอย่างไรนะครับค้นหาโดยการ seeking จากการคุยกับเพื่อนหรือ seeking จากอะไรครับจากการใช้เทคโนโลยีฉะนั้นตัวเทคโนโลยีตรงนี้ก็จะกลายเป็น cognitive tool นะครับเช่น Google ในการหาตำแหน่งหาสารสนเทศต่างๆว่ามีสารสนเทศอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ได้บ้างนะครับ collecting tool นะครับก็จะนำใช้ในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับรวมถึงในเรื่องของเครื่องมือในการสร้างความรู้นะครับต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราลองดูต่อไปนะครับว่านะครับจะมีอะไรบ้างนะฮะเราลองดูอันที่1 นะครับเครื่องมือค้นพบหรือเรียกว่า discovery tool นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับสิ่งแรกเราใช้ก็คือเครื่องมือสืบค้นนะครับก็คือ seeking tool ตรงนี้เราก็จะมีการออกแบบให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือในการสืบค้นเพื่อที่จะตอบไปค้นหาคำตอบเพื่อมาตอบหรือแก้ไขความเสียสมดุลที่เกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงในเรื่องของเมื่อเราไปเจอในสิ่งที่ดีแล้วบางอย่างปุ๊บนะฮะเราก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือเก็บรวบรวมนะครับเป็น collecting tool นะครับเช่นเป็น Google Drive หรือ OneDrive นะครับเมื่อเราเจอสารเทศต่างๆที่เราต้องการเก็บไว้นะครับเราก็สามารถเก็บเข้ามาใน Google Drive ได้นะครับเครื่องมือต่อมาก็คือที่เราเรียกว่า
เครื่องมือสร้างความรู้หรือ knowledge นะ creation tool นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดระบบนะครับหรือเรียกว่า organize tool จัดระบบยังไงครับซึ่งโดยทั่วไปเราเห็นภาพง่ายๆก็คือเราต้องการเห็นว่าเอ๊ะสารสนเทศปุ๊บที่เรามีอยู่ปุ๊บจัดระบบอย่างเช่นมีโดยการใช้ mind map นะครับเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้ซึ่งเห็นว่าในลักษณะของการbrainstorm ต่างๆพวกก็จะใช้ mind map เหมือนกันนะครับเครื่องมือบูรณาการ integrate tool ทำไมเราจะ integrate tool จะใช้ตรงนี้ได้นะครับเป็นลักษณะแบบไหนอย่างเช่นเมื่อเรามีความรู้อยู่นะครับเราก็จะมีการบูรณาการความรู้สิ่งที่เราได้มาใหม่นะครับกับความรู้เราเดิมที่มีอยู่นะครับเช่นเรื่องของการที่ทำเป็นลักษณะที่เป็นการเขียนเป็นแมปปิ้งนะครับหรือเป็นลักษณะที่เป็นเขียนเป็นบล็อกหรือเป็นเขียนเป็นเจอร์นอลบันทึกต่างๆนะครับไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือบูรณาการรวมถึงเครื่องมือการสร้างเจเนเรตทูลนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการอะไรฮะการทำเลโก้ต่างๆพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดในเรื่องของการสร้างสิ่งต่างๆตามจินตนาการได้นะครับอีกส่วนหนึ่งต่อมาก็คือเราเรียกว่าเครื่องมือสื่อสารนะครับ communication tool ไอ้ตัวนี้ก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะเอามาใช้เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยการสื่อสารตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำงานด้วยกันฉะนั้นการที่ผู้เรียนใช้เครื่องมือสื่อสารตรงนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถร่วมมือกันทำงานออนไลน์ได้ฉะนั้นก็จะมีเครื่องมือที่ออกแบบโดยการกำหนดให้มีเครื่องมือทำงานร่วมกันนะครับหรือที่เราเรียกว่า collaboration tool นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรฮะเป็นทำสไลด์ทำด้วยกันได้ทำบททำด้วยกันได้นะครับสามารถแก้ไขทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดรู้ได้ว่าใครทำงานตรงส่วนไหนอย่างไรใครแก้ข้อความตรงไหนอย่างไรนะครับไอ้ตรงนี้เราก็จะมีเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันนะครับรวมถึงในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเพื่อแบ่งปันกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ Facebook ต่างๆนะครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับที่เอามาใช้นะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้นะครับเห็นว่าในการออกแบบเครื่องมือธรรมดานะครับเปลี่ยนไปจากการที่เรามองว่าเครื่องมือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือธรรมดามาเป็นก็เรียกเป็นพาร์ทเนอร์ก็เรียกเป็นพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมคิดในเรื่องของการสร้างความรู้โดยใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้เป็นเพื่อนนะครับในการเป็นเพื่อนก็แหละเป็นเพื่อนร่วมมือในการสร้างความรู้ร่วมกันนะครับ